วันนี้เรามีเมนูข้าวผัดพริกแกงทะเลมาฝากค่ะสนับสนุนโดยเอไรทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากการหุงข้าวใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวค่ะหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิราเอไรที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่พริกแกงลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำผัดให้เข้ากันตามด้วยอาหารทะเลผัดจนกระทั่งสุกค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายใบมะกรูดกระชายพริกชี้ฟ้าแดงและใบโหระพาผัดส่วนผสมจนเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะกับเมนูข้าวผัดพริกแกงทะเลเมนูแสนอร่อยจากข้าวหอมมะลิตราเอไรซ์